มีคนเป็นแบบนี้เยอะไหมคุณหมอมีแต่ไม่เคยหนักเท่านี้มาประมาณ40ปีเนี่ยรายนี้หนักที่สุดแล้วมีอยู่วันนึงเราก็ไปเจอเขาเรียกอะไรหมอเถื่อนเหมือนกับแก้มเราห้อยแล้วก็อยากให้หน้าเราเรียวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเสร็จปุ๊บหลังจากนั้น 2-3 อาทิตย์ก็บวมเป็นไตก่อนแล้วก็มันบวมแล้วก็อักเสบมันเริ่มเป็นไตแล้วเป็นหนองหลังจากนั้นก็เราก็ไปรักษาที่แถววิภาวดีเอาสารเหลวออกพอออกรอบแรกมันก็ยังมีอยู่พอออกรอบ2มันก็ยังมีอยู่ออกรอบ3มันก็ขึ้นตาบ้างลงคอลงตรงนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันลังขึ้นไปแล้วเนี่ยอันนี้คือพังผืดใช่ไหมพังผืดมันดึงขึ้นไปไอ้นี่พังผืดมันดึงลงมาเทคนิคการผ่าตัดก็คือเราโยกเนื้อจากบริเวณแขนที่เราใช้เทคนิคที่เรียกว่า free flap radial forearm free flap ขึ้นมาต่อที่หน้าแล้วก็ต่อเส้นเลือดแดงกับเส้นเลือดดำค่ะเนื้อตรงนี้ไปปักที่หน้าใช่ครับเอาเนื้อตรงนี้มาปักตรงนี้อีกนำเลือดแดงเอาเลือดดำเอาเลือดดำมาต่อเลือดดำให้เลือดมันไหลกลับไปเข้าหัวใจงานพวกนี้เป็นงานปิดทองหลังพระทั้งนั้นเลยนะครับความสำเร็จของแพทย์ไทยเนี่ยสูงมากหลังจากที่เราได้ผ่าตัดแล้วเรามีความรู้สึกว่าวงการแพทย์ไทยคือสุดยอดมากๆคืออันนี้ชมเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าผลที่เราได้รับคือเราประทับใจในขณะที่เรานอนโรงพยาบาลเราประทับใจตรงที่ว่ามันหายเร็วแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดีขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นคือคนที่มาเยี่ยมเอ๋บอกว่าแผลดีเยอะมากแผลสวยมากแผลอะไรเงี้ยแล้วก็ทำไมที่เนี่ยแพทย์ไทยเก่งมากคือบางคนคิดว่าเราต้องบินไปต่างประเทศเราต้องไปเกาหลีเราไปนู่นไปนี่เอ๋คิดว่าที่เมืองไทยเนี่ยเป็นแพทย์ที่สุดยอดของโลกแล้วค่ะ